ินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เมนูวูนสิต้มยำปลาทับทิมน้ำข้นนะคะเป็นส่วนกระดูกแล้วก็หัวเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบก็สิมีหัวปลาเนาะค่ะเนาะเป็นส่วนของกระดูกต้นหอมผักชีไว้แต่งหน้านมคาร์เนชั่น1กระป๋องค่ะเครื่องต้มยำก็สิมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนำกันเลยจ้าอันดับแรกเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็รอหม้อเดือดจักน้อยค่ะใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยจ้ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรากผักชีแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะขามเปียกค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตามด้วยพริก4-5เม็ดทุบหรือสิตำหยาบๆก็ได้ค่ะรอหม้อเดือดสักพักถึงจะนำปลาลงไปนะจ๊ะนี่หม้อของเฮาเดือดแล้วน้ำปลาลงไปเลยค่ะเด้อปลาของเมนูวุ้นมื้อนี้ใส่เป็นปลาทับทิมนะคะเนาะใช้เป็นส่วนหัวแล้วก็กระดูกเนาะค่ะเนาะส่วนเนื้อเมนูวุ้นจะทำเป็นผัดฉ่านะคะวันนี้ทำ2เมนูค่ะใส่ปลาลงไปแบบนี้กะเกี้ยให้น้ำท่วมปลาหามข้นนะคะเด้อเดี๋ยวมันสิข้าวจ้ะพอได้แบบนี้ทิ้งไว้สักพักให้หม้อเดือดถึงจะทำการปรุงนะคะนี่ค่ะพอหม้อของเราเริ่มเดือดแบบนี้เฮาก็สิเริ่มปรุงกันเลยเด้อจ้าเด้อมาค่ะมาปรุงน้ำกันเลยจ้าอันดับแรกใส่รสดีลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนตามด้วยผงชูรสค่ะใส่ผงชูรสลงไปน้ำค่ะประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะนี่ค่ะปรุงแบบนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเมนูวุ้นก็สิใส่นมสดนะคะนมสดคาร์เนชั่น1กระป๋องใช้เป็นกระป๋องเล็ก1กระป๋องนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้มเยอะนะคะเฮาต้มเป็นส่วนหัวส่วนกระดูกของปลาทับทิมที่เฮาเลาะเอาเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะใส่นมสดของเราลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่กระป๋องนึงเลยพี่น้องคนจักน้อยค่ะพี่น้องจ๋าพอใส่นมไอ้สดลงไปแบบนี้เมนูวุ้นก็จะใส่พริกเผาเพิ่มสีสันให้สวยงามเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพิ่มความหวานให้ต้มยำของเฮานําค่ะพี่น้องจ๋าพอใส่พริกเผาลงไปใช้ทะเพียไอ้ละลายพริกเผานะคะให้ทั่วหม้อเด้อค่ะเด้อค่ะพริกเผาแตกมั่นก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูนี้ค่ะพี่น้องจ๋าคนได้แล้วนะคะบัดนี้คนจักน้อยให้พริกเผาละลายพริกเผาแตกค่ะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูต้มยำปลาทับทิมน้ำข้นเนาะค่ะเนาะหรือสิว่าต้มยำหัวปลาทับทิมก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็สิโรยด้วยต้นหอมผักชีก็เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะมาค่ะโรยต้นหอมผักชีกันเลยจ้านี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมถาดของเฮามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยต้มยำหัวปลาทับทิมน้ำข้นจ้านี่ค่ะเมนูนี้ก็ได้เตรียมซ้ำหรือว่ากะละมังของเฮามาแล้วยกหม้อต้มปลาทับทิมขึ้นเสิร์ฟเลยจ้านี่สีสันน่าทานมากเลยค่ะหอมๆเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มยำหัวปลาทับทิมน้ำข้นค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของเมนูวุ้นก็คือเก่าค่ะแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าพบพ่อกันไหมคะ